ลองสังเกตดีๆว่านี่คือการประกาศรายชื่อที่โดนด่าน้อยที่สุดนะแทบจะไม่มีข้อครหาเลยมั้งก็ไม่มีใครตั้งคำถามอะไรเลยอะเรื่องสนามเรื่องในสนามเอาเฉพาะเรื่องในสนามนะสังเกตแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ลองคิดไปพร้อมกันลองสังเกตดีๆว่านี่คือการประกาศรายชื่อที่โดนด่าน้อยที่สุดนะแทบไม่มีมานั่งเถียงกันคนนั้นติดทำไมคนนี้ติดมาแทนก็ถึงบอกว่าเรื่องดีๆมันก็มีแล้วมันก็คิงส์คัพสุดท้ายมันก็มีเสน่ห์ของมาในแต่ละปีเอาง่ายคือภาพจำของคนดูฟุตบอลแบบผ่านๆอ่ะไม่ได้แบบดูไทยลีกหรืออะไรก็ตามคิงส์คัพกับ AFFชิงแชมป์เออาเซียนมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่มหากรรมทัวร์นาเมนต์ที่มันสามารถทำให้คนน่ะกลับมารีคอนเนคกับฟุตบอลไทยได้คิงส์คัพเป็นหนึ่งในนั้นบวกกับมันก็คือช่วงเวลาที่ชนาธิปสุประโชคมาอีกแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เรียกติดมันก็ไม่มีแทบจะไม่มีข้อครหาเลยมั้งก็ไม่มีใครตั้งคำถามอะไรเลยอ่ะตำแหน่งที่น่าเป็นห่วงจริงๆมันก็มีคือถ้าถามว่าโอเคล่ะไลน์อัพอาจจะไม่ได้ขัดใจมากมายแต่ตำแหน่งที่มันน่าเป็นห่วงคือถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นช่วงเวลาที่เซนเตอร์ของทีมชาติไทยอ่ะมันอยู่ในช่วงที่มันถูกคิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นใครวะอย่างตอนนี้โอเคคนที่ติดมามันก็ต้องมานั่งดูว่าจะเอากองกลางมาเล่นไหมอีกบวกกับตำแหน่งกองหลังมันค่อนข้างหาลายที่พีกๆยากนิดนึงอ่ะอันนี้ถ้าถามว่าในตำแหน่งที่ดูน่าเป็นห่วงนะแต่ก็คือด้วยฟุตบอลที่มันมีแค่2นัดอ่ะมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นมีโอกาสลุ้นถึงรอบตัดเชือกรอบชิงจริงๆก็มีคือถามว่าสุดท้ายแล้ว Kings Cup อ่ะมันคือทัวร์นาเมนต์ที่อยู่ใน FIFA Day ถูกไหมแล้วมันก็เอาไว้ให้เราเพิ่มแรงกิ้งอ่ะเหมือนที่เป้าหมายเขาพูดแหละว่ายังไงเราก็จะเพิ่มแรงกิ้งจากทัวร์นาเมนต์นี้อะไรประมาณซึ่งแล้วมันก็บวกกระจับมาเจอมาเลยอ่ะจะไม่มองถึงชิงพี่รู้จะไปมองถึงอะไรละคุณจะไลน์อัพเนี้ยมันก็ต้องมองถึงชิงแหละแต่ถามว่าสิ่งที่พี่คิดไม่มากกว่านั้นคือผู้คนอาจจะยังมองแตกต่างกันอยู่คือ FIFA Day แล้วดึงนักเตะเจลีกกลับมาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าFIFA Day หรือช่วงเวลาที่เป็นไปทีม FIFA และช่วงเวลาที่มันเก็บแรงกิ้งเกี่ยวกับทีมชาติเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วกับการที่คุณเอาตัวที่ดีที่สุดเอาตัวที่เหมาะสมที่สุดมาเพื่อเล่นเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะยังเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยทัวร์นาเมนต์แบบนี้เอาเจกลับมามั้ยเอาเจสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องถามกลับไปว่าคุณจะใช้ทัวร์นาเมนต์ไหนเหมาะกับการลองทีมและใช้ทัวร์นาเมนต์ไหนเหมาะกับการที่ลุยเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องของ FIFA Day ปฏิทินแบบนี้แหละซึ่งพี่มองว่าเอาปฏิทิน FIFA Day อ่ะมาเป็นหลักแล้วก็ลดไอ้เรื่องของการลองทีมไปบ้างก็ได้คือผมเข้าใจแฟนบอลนะว่าอยากให้ลองตัวใหม่บ้างอะไรนู่นนี่นั่นบ้างแต่สุดท้ายแล้วอ่ะฟุตบอลทีมชาติเนี่ยการเจอกันในปีนึงที่จะมารวมตัวกันมันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกตัวที่ดีที่สุดแต่ถ้าเพิ่มเติมไอเดียให้ทุกคนคิดต่อแล้วดูฟุตบอลไทยให้สนุกขึ้นคือเอาช่วงเวลา FIFA Day เลือกตัวที่ดีที่สุดกับความเหมาะสมที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันจึงมีเหตุผลของการที่ธีรศิลป์แดงดาไม่ติดนึกออกไหมมันจึงมีความเหมาะสมของการที่คนนั้นคนนี้ติดมาคนนั้นคนนี้หลุดไปเพราะโอเคหนักไปเบาไปมันมีเอาความเหมาะสมมาเป็นที่ตั้งแต่ถามว่าชนาธิปพร้อมที่สุดชนาธิปต้องการแมตช์มากที่สุดสุประโชคต้องการแมตช์มากที่สุดพร้อมมากที่สุดไม่หนักจนเกินไปนั่นนี่คือความเหมาะสมและเลือกตัวที่ดีที่สุดเอาจริงๆเรื่องของการที่พี่มุ้ยไม่ติดมาในชุดนี้เนี่ยซึ่งเบื้องหลังมันก็มีเหตุผลออกมาแล้วว่าหนึ่งมันคือเรื่องของการที่ด้วยอายุนามแล้วก็บวกกับว่าให้พี่มุ้ยได้พักด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันแอบเป็นสัญญาณบางอย่างในทางที่ดีนะแล้วก็บวกกับไปดูรายชื่อไปถึงจุดที่เราเห็นสุภชัยสุพนัทสุภโชคโอเค3คนนี้มีชื่อติดเป็นปกติแหละแต่มันมีชื่อติดในรูปแบบที่เขาคือกำลังหลักบวกกับมันกลายเป็นว่าจากความเป็นสุภชัยในอดีตวันนี้มีธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่หรือแม้กระทั่งวันนี้สารัตอยู่เย็นถอนตัวพี่รู้สึกว่าไม่ได้มีใครรู้สึกเดือดร้อนนะเพราะอะไรเพราะเรามองไปถึงกองกลางที่มันมีอยู่อย่างวีระเทพอย่างพี่ชัยอุทรามันเริ่มชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยผู้คนเฝ้ารอช่วงเวลาที่เราต้องใช้สารัตธีรศิลป์
ไปอีกชั่วกาลประวัติศาสตร์เหรออ่ะวันเนี้ยมันโอเคล่ะมันอาจจะยังถึงจุดที่หาคนแทนสหรัฐได้แบบสหรัฐไปเป็นเบอร์2อาจจะยังไม่มีแต่มันถึงวันที่สหรัฐธีรศิลป์พักได้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สุดแล้วมันมีตัวตายตัวแทนที่มีความหลากหลายมาตัวแทนได้ผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแล้ววันนึงมันก็จะถึงเวลาผัดเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาโดยที่เรารู้สึกไม่ตื่นตระหนกตกใจอ่ะเหมือนคิงส์คัพครั้งนี้ประตูพี่ว่าโอเคหมายถึงว่าโอเคที่นี้คือสุดท้ายแล้วทั้งคนเลือกทั้งคนทำทีมทั้งแฟนบอลเราเห็นกันอยู่แล้วกำพลถ้ากูไปกำพลแล้วไม่ติดอ่ะกูคงต้องตั้งคำถามดีมากกว่าว่าแล้วกูต้องเซฟเท่าไหร่อ่ะคือกูต้องทำยังไงถึงกูจะต้องติดผลงานเมื่อถึงเวลามันก็คือช่วงเวลาอันเหมาะสมในวันที่มีคนติดไม่ติดอ่ะพี่ว่ามันมีเหตุผลหมดแหละแต่ถามว่าวันนี้การกิติพงษ์ภูแถวเชือกติดมากำพลปฐมอาคกุลตัดติดมาเนี่ยในช่วงเวลานึงกิติพงษ์ติดในวันที่อยู่เทโรคนก็ต้องตามถามอยู่แล้วถูกไหมหรือแม้กำพลติดในช่วงที่ฟอร์มเพิ่งเริ่มดีอะไรเงี้ยติดมาเราก็ไม่รู้จะถามว่าสองคนนี้ติดมาไม่มีข้อคอรหาแล้วก็พี่ว่าคิงชัพครั้งนี้สองคนนี้ใครเล่นก็ได้กูเห็นการขายบัตรแล้วกูไม่รู้จะคาดหวังอะไรกับคิงชัพครั้งนี้ได้เลยเอาจริงๆถ้าถามว่าความคาดหวังพี่คาดหวังกระแสมากกว่านี่เป็นปีที่ฟุตบอลไทยค่อนข้างเงียบพอสมควรนะในมุมของการทำคอนเทนต์นะคือพี่ว่ามันคือช่วงเวลาที่เหมือนพยายามที่หลายๆอย่างมันกำลังกลับมาผู้ชมในสนามกลับมาดูแต่ไปๆมากับกลายเป็นช่วงเวลาที่กระแสเงียบที่สุดเพราะแน่นอนแหละมันมีปัญหาเรื่องของเม็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคาดหวังเรื่องของการที่เอ้ยฟุตบอลในสนามจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทำให้กระแสกลับมาได้